2022นี้ได้มีการปรับราคาน้ำมันภายในแล้วถึง5ครั้งซึ่งล้วนแต่อยู่ในขาขึ้นซึ่งแน่นอนได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของสังคมแต่ปัญหานี้รัฐบาลบ่ได้นิ่งเฉยและพยายามหาช่องทางในการแก้ไขอยู่กรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารายงานว่าการหนึ่งติ่งราคาน้ำมันเสื้อไฟในตลาดโลกและการปรับราคาขายยกขายย่อยน้ำมันเสื้อไฟภายในประเทศครั้งวันที่24กุมภาพันธ์2022เนื่องจากว่าน้ำมันเสื้อไฟที่สุ่มไส้ภายในประเทศแม้นนำเข้าจากไทยและสสเวียดนามเป็นหลักและการกำหนดราคาน้ำเข้าแม้นได้กำหนดตามการหนึ่งติ่งขึ้นลงของตลาดโลกในแต่ละระยะซึ่งภายในประเทศแม้นมีการปรับราคาน้ำมันเสื้อไฟทุก15วันมาฮอดปัจจุบันอิงตามการติดตามการหนึ่งติ่งราคาน้ำมันเสื้อไฟในตลาดโลกเว้ารวมว่าเฉพาะน้ำมันเสื้อไฟสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์แม้นยังปรับขึ้นต่อเนื่องโดยสมเทียบราคา CIF ข้างวันที่22กุมภาพันธ์2022เฉลี่ยข้างวันที่8หา22กุมภาพันธ์2022กับราคา CIF ปฏิบัติข้างวันที่12กุมภาพันธ์2022ซึ่งเมื่อนำมาคิดไล่ในโครงประกอบราคาน้ำมันเสื้อไฟที่ประกอบด้วย1ภาษี2อากรสมไส3อากรมูลค่าเพิ่มสำหรับปรับปรุงใหม่4กองทุนบูรณะทั้งหลวง5คลังแฮและ6รายรับรายจ่ายของภาคธุรกิจหรือค่าบริการจะเฮ็ดให้ราคาขายย่อยน้ำมันเอซั่งพิเศษปรับขึ้น740กีบต่อลิตรราคาน้ำมันเอซั่งธรรมดาปรับขึ้น670กีบต่อลิตรและราคาน้ำมันกะส่วนปรับขึ้น420กีบต่อลิตรปัจจัยที่เฮ็ดให้ราคาน้ำมันเสื้อไฟสำเร็จรูปหนึ่งติ่งขึ้นสูงแม้นเกิดจากบางปัจจัยเช่นความบ่เอกภาพในการผลิตของกลุ่มประเทศผลิตน้ำมันโดยเฉพาะกลุ่มโอเปกและบรรดาประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ปัญหาความขัดแย้งกันของหลายประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ท่าเอียงราคาน้ำมันในตลาดโลกยังจะสืบต่อเปลี่ยนแปลงขึ้นในอัตราที่สูงในรอบ8ปีนับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาราคาน้ำมันเสื้อไฟในตลาดโลกแม้นมีการหนึ่งติ่งขึ้นสูงถ้าเทียบใส่ปีผ่านมาดังนั้นภาครัฐจึงพร้อมกันค้นคว้าวิธีการแก้ไขโดยนับแต่ต้นปี2022เป็นต้นมาได้ลดอากรมูลค่าเพิ่มลงอีก7ส่วนห้อยจาก10ส่วนห้อยและได้ลดคลังแฮน้ำมันเสื้อไฟทุกสนิทลงเป็นแต่ละระยะซึ่งมาฮอดปัจจุบันคลังแฮน้ำมันเสื้อไฟทุกสนิทแม้นเหลือ0กีบต่อลิตรทั้งนี้ก็เพื่อบ่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของชาติก็คือต่อการดำรงชีวิตประจำวันของสังคมการขนส่งสินค้าอัตราเงินเฟ้อค่าของชีพหลายเกินไปแต่เนื่องจากปัจจุบันคลังแฮน้ำมันเสื้อไฟแม้นเหลือศูนย์กีบต่อลิตรในการปรับราคาน้ำมันเสื้อไฟครั้งวันที่24กุมภาพันธ์2022นี้จึงมีความจำเป็นต้องปรับราคาน้ำมันเสื้อไฟทุกสนิทขึ้นตามการหนึ่งติ่งของตลาดซึ่งถ้าเทียบใส่บรรดาประเทศใกล้เคียงเซนสสเวียดนามหรือไทยเห็นว่าเขาเจ้าเองก็ได้ปรับราคาน้ำมันเสื้อไฟขึ้นตามการหนึ่งติ่งของตลาดเซนเดียวกันต่อสภาพการดังกล่าวจึงเรียกห้องมายังทหารตำรวจพนักงานตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าจงมีสติประหยัดมัธยัสถ์ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นโดยเฉพาะแม้นการสมใช้ยานพาหนะหรือหันไปใช้ยานพาหนะทางเลือกในขณะเดียวกันก็เรียกห้องมายังบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆจงอย่าได้เสียโอกาสขึ้นราคาสินค้าตามลำพังใจและกักตุนสินค้าก็คือน้ำมันเสื้อไฟในระยะราคาน้ำมันเสื้อไฟหนึ่งติ่งขึ้นหากพบเห็นการสวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าแม้นจะได้ใช้มาตรการตามกฎหมายและระเบียบการหากพบเห็นการสวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าท่านสามารถโทรแจ้งสายด่วน1510และเว็บไซต์ปกป้องผู้สมใช้ www.icp.gov.la ได้สนับสนุนโดย Bold Never Holds BackBold never compromises. Bold never stops improving. You could blend in, but bold is better, and better drives us. The 2019 Hyundai Elantra.